ุกสุทธิดาตรวจเจอค่ามะเร็งสูงเตรียมกลืนแร่รอบสองหลังปรับยาเอฟเฟกต์ผมร่วงนุกสุทธิดาตรวจเจอค่ามะเร็งสูงเตรียมกลืนแร่รอบสองหลังปรับยาเจอเอฟเฟกต์ผมร่วงผิวกร้านนุกสุทธิดาตรวจเจอค่ามะเร็งสูงหลังจากนักแสดงสาวนุกสุทธิดาเข้ารับรักษามะเร็งไทรอยด์ที่รักษาด้วยการกลืนแร่และออกจากโรงพยาบาลมาเพื่อพักฟื้นที่บ้านจนกระทั่งได้เข้าพบแพทย์อีกครั้งและพบว่าตนเองมีค่ามะเร็งสูงเจ้าตัวจึงได้เตรียมตัวกลืนแร่เป็นครั้งที่สองซึ่งทางแพทย์แนะนำมาว่าหากเซลล์มะเร็งยังไม่หายสามารถกลืนแร่ได้สูงสุด6ครั้งเพียงเท่านั้นหากเกิน6ครั้งจะเกินปริมาณความเจ็บที่อาจรับไหวนุกสุทธิดาเตรียมคำสั่งเสียหากต้องจากไปเผยทำใจได้เร็วขอบคุณที่เป็นมะเร็งนุกสุทธิดาขอบคุณมะเร็งเปลี่ยนลูกชายสามีเป็นคนใหม่นุกร่ำให้กอดน้องอดัมมะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง17จุดเผยเหตุสามีทะเลาะคลิปโดยนุกสุทธิได้โฟนอินเล่าถึงอาการเบื้องต้นผลกระทบที่เจอในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเปิดแชร์แรงบันดาลใจในการสร้างกำลังใจให้กับตนเองผ่านทางรายการถามสุดซอยวีคเอนด์ในวันที่30มกราคม64ทั้งนี้นุกสุทธิดาเผยว่ามันไม่ได้อาการสุดหรอกค่ะแต่ว่าผลเลือดค่ามะเร็งมันสูงแล้วก็จะต้องปรับยาซึ่งพอปรับยาเสร็จเอฟเฟกต์มันก็อาจจะเกิดบ้างเช่นผมร่วงผิวกร้านเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องไปตรวจอีกทีถ้าค่ามะเร็งสูงก็จะต้องกลืนแร่อีกรอบกลืนแร่มันเป็นยังไงบ้างมันทำให้เราทรมานมากกว่ามันจะคล้ายๆการให้คีโมกับการรักษาโควิดมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากคือโดนกักตัวอยู่คนเดียวพอได้ยาไปปุ๊บร่างกายเรามันก็กระอักกระอ่วนทุกอย่างมันอยากจะออกหมดเลยแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองอยู่คนเดียวเหมือนโควิดค่ะเขาบอกว่าการกลืนแร่คือการให้รังสีเข้าไปอยู่ในแร่เข้าไปรักษาอาการใช่ไหมคือไปฆ่าเซลล์มะเร็งแต่ว่าก็จะทำให้เซลล์อื่นๆเราออนแอร์กลืนแร่มันต้องทำกี่ครั้งอย่างที่บอกมันทรมานแล้วต้องอยู่กับตัวกี่วันจริงๆแล้วชีวิตคนเราสามารถกลืนได้แค่6ครั้งไม่งั้นเราจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแต่ของนุกเพิ่งกลืนไปได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าถามว่านุกมีโปรเจกต์ที่จะกลืนกี่ครั้งเราจะไม่ทราบเราต้องดูไปซึ่งคุณหมอก็ไม่ได้พูดไปถึงข้างหน้าค่ะเขาก็คงกลัวว่าคนไข้จะกังวลด้วยเพราะว่ากลืนปุ๊บคุณหมอก็จะไม่บอกผลอื่นๆเลยจน6เดือนข้างหน้าใกล้ๆที่จะกลืนอีกรอบอาจจะเริ่มได้คุยกันแล้วว่าค่ามะเร็งยังไม่ลงก็อาจจะต้องกลืนอีกรอบค่ะอาการต่างๆมันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันให้เรารู้สึกว่ามันมีอาการเยอะขึ้นบ้างไหมอาการทั่วไปไม่มีแต่ถ้าจะมีจริงๆคือถ้านอนน้อยจะรู้สึกว่ามีผลกระทบต่อร่างกายจะเบลอไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงทุกวันแต่นอกเหนือจากอาการอื่นๆไม่มีนอกเหนือจะเป็นเรื่องจิตใจว่าเราดูแลจิตใจยังไงเราคิดยังไงกับการที่เราไม่สบายถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเข้าใจธรรมชาติของมันเราก็จะอยู่แบบสบายๆค่ะมีแผนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองต้องบอกว่าอาจจะเป็นโชคดีที่เราผ่านเรื่องราวร้ายๆมาเยอะโดยเฉพาะเคยเป็นโรคซึมเศร้าฉะนั้นเราจะรู้ได้ว่าชีวิตเราอะไรคือความหมายของการมีชีวิตอยู่เราก็คิดแต่เรื่องความหมายไม่ได้คิดเรื่องผลลัพธ์ของการมีชีวิตค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าการมีชีวิตอยู่อย่างนี้ยาวนานมันจะมีคุณค่ามากไปกว่าอยู่เพื่อใครหรือเราทำอะไรในแต่ละวันแล้วด้วยความเข้าใจด้วยแหละว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันก็ทำใจง่ายไม่ได้คิดอะไรมากบวกกับที่เรามีลูกอยู่ก็จะมีเรื่องราวให้เราทำได้ทุกวันเลยไม่เคยคิดว่าทำไมต้องตายทำไมเป็นเรา
แห่งหมดท่าสดชื่นในเงินคุกเข่าขอเจนนี่แต่งงานกลางไลฟ์คอนเสิร์ตแต่งหมดท่าสดชื่นในเงินคุกเข่าขอเจนนี่แต่งงานกลางไลฟ์คอนเสิร์ตฝ่ายหญิงตอบตกลงทันทีพร้อมเผยว่าดีใจมากขอบคุณทุกคนที่มาอวยพรให้อีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักๆของคู่รักหลังในเงินเจตรินสีสังแฟนหนุ่มของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานระหว่างการสตรีมไลฟ์สดคอนเสิร์ตมนรักดีเอ็มซึ่งฝ่ายสาวก็ตอบตกลงทันทีเจนนี่เผยความรู้สึกหลังการเซอร์ไพรส์พร้อมโชว์ภาพแหวนแต่งงานว่าเจนแต่งงานกันนะตั้งแต่เกิดมาไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่น่าตกใจขนาดนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ขอบคุณเนขอบคุณลิลลี่ขอบคุณครอบครัวดีเอ็มขอบคุณพี่บอลน้องนินน้องแอมและขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่อวยพรให้ทั้งตกใจทั้งดีใจร้องไห้หนักมากหลายคนเคยทักหนูว่าอย่ารีบแต่งงานช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงหาเงินแต่สำหรับหนูตอนนี้หนูมีครบทุกอย่างแล้วสิ่งต่อไปที่หนูต้องการคือครอบครัวที่น่ารักเพราะนั่นคืออีกความฝันของหนูที่ยังไม่สำเร็จแต่หนูยังรับงานคอนเสิร์ตยังรับงานทุกอย่างปกตินะคะทุกคนอย่าทิ้งหนูนะหนูยังคงทำทุกอย่างเต็มที่เหมือนเดิมด้านหนุ่มในเงินกล่าวผ่านเฟซบุ๊กสั้นๆว่าผมไม่โสดแล้วนะโดยมีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างมากมาย ณวัฒน์เหน็บแรงเข้าวัดสร้างภาพพูดไม่อายปากกินอาหารเสริมชาวเน็ตอึ้งใครกันวงการบันเทิงอเนื้อณวัฒน์เหน็บแรงเข้าวัดสร้างภาพพูดไม่อายปากกินแต่อาหารเสริมชาวเน็ตอึ้งใครกันนะณวัฒน์เหน็บแรงเข้าวัดสร้างภาพกลายเป็นประเด็นร้อนชะในโซเชียลเมื่อ31มกราคม64ณวัฒน์อิสระไกรศีลโพสต์ข้อความเหน็บแรงผ่านเฟซบุ๊กณวัฒน์อิสระไกรศีลเมื่อณวัฒน์อิสระไกรซิลด้วยข้อความเผยว่าทำที่สุดไปยกหน้าด้วยเครื่องถึงระดับเอาเธอรายยังพูดได้แบบไม่ไอว่าไม่เคยทำอะไรกินแต่อาหารเสริมเข้าวัดสร้างภาพทำพีอากันแล้วอย่าลืมรักษาศีล5บ้างก็ดีครับวงการบันเทิงอนะณวัฒน์ฟาดปมวันเกิดมะตูมหยุดเห็นแก่ตัวจี้เปิดกล้องวงจรปิดซัดโรงแรมผิดเต็มๆณวัฒน์เดือดออกกลับเมนเทอร์ดังหลังบอกนางงามเดินหัวเราะเหมือนคนบ้าณวัฒน์ถามต้องเป็นคนตำตมระดับไหนถึงจะใช้คำว่าออทิสติกไปว่าคนอื่นได้เพียงประโยคยาว2บรรทัดก็มีชาวเน็ตเข้ามาดราม่าหนักกันในโซเชียลกับการแสดงความคิดเห็นร่วมเผยว่าแต่เขาระดมทุนเข้าวัดได้เป็นล้านล้านเลยนะคะไม่ต้องมีศีลครบ5ข้อก็มีบารมีพอจะส่งผลบุญให้หน้ายกกระชับแหละค่ะแม้คำว่าวงการบันเทิงอะนะต้องนึกถึงเสียงปามนี่จะได้ฟีลลิ่งมากบอกสรรพคุณซะหมอความงานต้องอึ้งอันนี้จริงค่ะวันที่นางบอกกินอาหารเสริมแล้วยกใบหน้ายังคิดในใจก็นางไปทำพวกนี้มายังเคยเห็นรีวิวที่ทางคลินิกเอามาลงทางไอจีเลยค่ะใส่ชุดขาวเข้าวัดแต่จิตใจยังแยกไม่ออกอันไหนบุญอันไหนบาปถ้าจิตใจดีจริงไม่ต้องกินไม่ต้องทาหน้าตาก็จะผ่องไปเองนะจ๊ะ